สงสัยละสิว่าทำไมพิมพ์กับพิก้าถึงมานั่งตบยุงกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปดูสัก6ไม่สิ7ชั่วโมงที่แล้วละกันที่นี่คือขนส่งหมอชิตและนี่คือพิมพ์ที่กำลังเดินงงๆอยู่600กว่าบาทเองนั่นแหละ698บาทเออว่าไปซื้อตั๋วเร็วนี่เป็นครั้งแรกของพิมพ์ในรอบเกือบ10ปีที่เดินทางไกลๆโดยนั่งรถบัสไม่เคยนั่งรถบัสจากหมอชิตเลยหลายๆคนจะรู้ว่าพิมพ์ไม่ชอบการนั่งรถเดินทางนานๆเพราะว่าพิมพ์ปวดหลังพิมพ์เห็นค่ารถแล้วรู้สึกว้าวมากค่ารถ306บาทเรานั่งเครื่องบินกันจนเคยสินะถ้าถามว่าทำไมต้องนั่งรถบัสเพราะที่นั่นไม่มีสนามบินยังไงล่ะอุ๊ยคันนู้นคันนู้นคันนู้นไปไปไปขอบคุณมากค่ะได้ค่ะสิ่งที่ว้าวกว่าค่ารถนั้นคือระยะเวลาที่เดินทางมาถึงที่นี่ยาวนานเหลือเกิน6ชั่วโมงนานคอดปวดหลังพอพูดว่าคนเมืองเพชรเราจะนึกถึงอยู่2ที่เพชรบุรีกับเพชรบูรณ์เพชรบุรีเราจะนึกถึงเมืองทะเลและขนมหม้อแกงหวานๆแต่กับเพชรบูรณ์เราจะนึกถึงแค่เขาค้อกับภูทับเบิกและในตัวเมืองล่ะไม่มีอะไรเลยจริงดิไอ้จริงพิมก็แอบนึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่โชคดีที่เรามีพี่กันชนะกันคนถิ่นเกิดและโตที่นี่เจ้าของร้านราชาข้าวต้มพี่กันเป็นเพื่อนร่วมทริปของพิมทุกปีเลยตั้งแต่ทริปเซบูฟิลิปปินส์ทริปเกาหลีจนกระทั่งโควิดเราก็เลยอดไปเที่ยวด้วยกันกับพี่ตั้งคนชัยภูมิแต่ปัจจุบันกลายเป็นวัยรุ่นเมืองเพชรเทสตี้หนุ่มๆชอบแต่งตัวไปติดตามแกใน IG ได้และตอนนี้เราก็นั่งรอพี่ทั้งสองมารับเพราะเราลงผิดป้ายเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับครับผมเสียงหล่อถึงวิญญาณตั้งวันนี้ค่ะคิดถึงไม่ได้เจอนะตื่นเต้นเลยเนี่ยไม่ได้อยู่หน้ากล้องมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเห็นคนถ่าย YouTube อ่ะโอ้ตื่นเต้นแบบโอ๊ยอ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยหายจากวงการพิมเตรียมตัวเลยนะพิมมาที่นี่พิมจะเป็นแลไอเทมของที่นี่ถือกล้องไปไหนแล้วก็จะดูเป็นดาราไปกินข้าวหน่อยดีหิวๆเยอะๆจะได้ไม่ต้องแบบเก่งมากไปกินข้าวร้านพี่กันกันทุกคนร้านนี้พูดเลยใครมาเพชรบูรณ์ต้องมาร้านนี้เปิดมา30 ปีแล้วเกือบ30ปีแล้วถ้าเกิดเป็นคนเพชรบูรณ์ก็จะรู้ว่าร้านนี้มันโซมมากแต่ก่อน ตอนนี้เราก็ปรับใหม่ให้มันดูแบบแต่ว่าคงเดิมนะคงเดิมทุกอย่างสรุปราชาข้าวต้มหรือข้าวต้มราชานะเรียกได้ทั้ง2ชื่อเพราะว่ารุ่นพ่อก็จะตั้งไว้ว่าข้าวต้มราชาแล้วบางคนเขาเรียกราชาข้าวต้มก็เลยยึดราชาข้าวต้มดีกว่าโอเคราชาข้าวต้มใช่เฮ้ยเต็มที่พี่กันเลี้ยงเอาหมดทั้งเมนูเลยก็ได้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารนี่ดีเนาะสบายแต่ว่าโอ๊ยล่าสุดพี่กันเพิ่งโดนมิจฉาชีพไปร้านค้าต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีมิจฉาชีพที่แบบเขาจะมาสั่งอาหารเราเว่อร์ปกติเขาก็จะแบบนัดก่อนว่ามากี่คนอะไรใช่ไหมมา15คนแล้วเขาก็จะขอเมนูเราไปแล้วก็จะรวมราคาอาหารมาให้มันเว่อร์เพื่อแบบกระตุ้นความโลภเราแต่เพื่อนร้านพี่ส่งเมนูไปมันถูกไงบอกมา15คนเล่นสั่งสัก 9,000 กว่าบาท60ที่15คนกินไงหมดมันดูแบบก็เลยแปลกไงมันแปลกๆเราก็เลยจับโปะได้แล้วเป็นสลิปฟอร์มใครเป็นผู้ประกอบการระวังเดี๋ยวดีมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบพอแล้วมากลับมาเรื่องกินดีกว่าราชาข้าวต้มมีอะไรเด็ดบ้างคะมีนี่เลยไก่มะนาวกุ้งมะนาวคนจะนึกว่ามันนึ่งแต่มันไม่ใช่นึ่งนะมันเป็นทอดครับรามสลัดปั่นเองครับผมมาจัดเลยจัดเลยขายขนาดนี้ถ้าเกิดพิมพ์ชิมแล้วไม่อร่อยนี่เฮ้ย
เราต้องมั่นใจคือความอร่อยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็มีบรรทัดฐานต่างกันก็เหมือนกับว่าอุ้ยผู้ชายคนนั้นหล่อผู้หญิงคนนั้นสวยใช่ไหมมันคือสเปกไงยังไม่ได้สั่งเลยมาได้ไงมันจะรู้อ่ะชอบได้เตรียมหรือเปล่าน่าได้เตรียมหรือไม่ได้เตรียมเลยเป็นน้ำสลัดทำเองนะครับปั่นมือนะร้านสุดเฉพาะใช่ไหมอุ้ยได้ดูน่ากินอ่ะคิวสลัดดูน่ากินมากอ่ะมันดูมีเท็กเจอร์โอเคหืมกรอบมากไว้ก่อนกรอบใช่ไหมน้ำสลัดเป็นไงครับมีมัสตาร์ดปะใช่ชอบไหมรู้ได้ไงอ่ะหุยนี่มันเชฟดีนะเนี่ยลิ้นดีเฮ้ยดีปกติพี่แบบไม่ชอบมัสตาร์ดไม่รู้ว่าพี่ทำยังไงอ่ะแต่ว่ามันกินด้วยกันแล้วมันโอเคมาสดชื่นหุยกินละดูดิก้ามเปียกโล่งไปขอดนึงโล่งแล้วเฮ้ยอร่อยอร่อยชอบทำขาดได้เลยนะพี่เอาออกมาดิมาดึงแค่น้ำสลัดน้ำสลัดดำขาวตกใจนี่ทุกคนมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกสิ่งเขียวๆนี้ก็คือเป็นคะน้าสับแล้วเอาไปทอดน้ำมันแล้วก็คือน้ำมันเกลียดน้ำมันตัวเองจังตอนนี้พิมพูดอย่างหนึ่งว่าพิมกับคนที่เกลียดคะน้ามากแต่พอมันเอาไปทอดแล้วอะความขมมันไม่เหลืออยู่เลยแล้วคือไม่เคยเห็นร้านไหนเพราะปกติอะเขาจะแบบเป็นพวกมะกรูดทอดใช่ไหมแต่นี้มีร้านนี้นะครับแล้วอร่อยด้วยขอบคุณพี่การที่ทำให้พิมกินคะน้าได้แบบแฮปปี้พิมแบบเกลียดคะน้าจริงๆและนี่คือมาม่าต้มยำหม้อไฟเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พี่การแนะนำชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเห็ดเข็มทองแน่นมากชอบกว่าโอดใช่ของโอดอุ้ยดูดิแต่ก่อนที่เราจะไปชิมกันอยากให้ทุกคนได้ฟังคำสารภาพของเจ้าของร้านที่มีต่อเมนูนี้ก่อนเราก็แบบว่าไปดูเจโอเขามานั่นแหละจริงใจมากนะร้านเนี้ยสุดยอดตรงๆแล้วเราก็ทำคล้ายๆเขาแต่เราก็ไม่ได้ใช้แบบวัตถุดิบที่มันแบบเว่อร์ๆเหมือนในกรุงเทพจะเป็นแบบบ้านๆลงมาหน่อยในราคาที่ถูกลงในรถบอกว่าก๊อฟเขาอุ้ยทำปาม่าเรียนแบบเจโอด้วยนะลองชิมดูจริงใจนะแล้วก็พูดเลยว่าเรียนแบบเขามาแต่ปรับสูตรแล้วนะเขาไม่ได้กินหลายรอบแล้วนะเอาตรงๆนะไม่เคยไปกินร้านเขาเลยเฮ้ยแต่พิมพ์แล้วอร่อยเลยเฉยใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเทียบกันเลยได้ไงเขาบอกว่าไม่มีไอเดียไหนสดใหม่นะครับเราก็มาปรับใช้เส้นเกาหลีจริงป่ะใช้เส้นเกาหลีเหรอจริงไม่แน่เพราะเพนทอยหนึ่งของเจโอคือเส้นมาม่านี่แหละดูดิดูกรอบโอ้โหบึ้มบึ้มมันน่ากินมากเลยอ่ะมันดับมันเป็นหมูกรอบที่แบบมันสัดส่วนเพอร์เฟกต์มีมันมีเนื้อแล้วก็มีมันแทรกแล้วก็มีเนื้อคิดรสชาติต้มยำคือถูกกว่าส่วนตัวที่เคยไปกินมาเลยนะอาจจะมีคอมเมนต์ว่าเป็นเพื่อนกันก็เลยแบกแต่ไม่อันนี้จริงๆลองชิมไม่เคยกินเจโอมาก่อนนะเลยเทียบไม่ได้เจโอที่กินอ่ะมันคือมาม่าแบบผงมาม่าปกติเลยไม่ได้เติมอะไรขนาดนั้นแล้วก็แค่ใส่เครื่องให้มันแบบเต็มๆล้นๆแต่เนี้ยพี่กันคือใส่ต้มยำใส่เครื่องใส่รสชาตินั่นนี่เพิ่มคือเราไม่ได้ใช้ผงมาม่าไม่ใช้ใช้ผงมาม่าแต่เราต้มยำเราทำรสชาติเป็นต้มยำใช่นั่นแหละดีนะอร่อยอร่อยจริงนะมันเข้มข้นอ่ะแต่ว่าร้านนี้จะทำแบบรสจัดดีพี่ชอบรสจัดเป็นแนวรสจัดจ้านทุกอย่างเหมือนกับเราคุยกันว่าบางอย่างที่มันควรจะถึงก็ให้มันถึงไปเลยไม่กักดีกว่าไม่ต้องทำการอันนี้คือ mindset ที่ดีในการทำธุรกิจทุกอย่างอันนี้ก็อร่อยไออันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะมันชื่อเมนูอะไรนะไก่ผัดเม็ดมะม่วงไก่ผัดเม็ดมะม่วงสูตรโบราณสูตรโบราณด้วยอันนี้ดีอันนี้ดีเลยคือถ้าเกิดเป็นร้านทั่วไปอ่ะมันก็จะเป็นรสชาติเหมือนแบบว่าฟิลซอสผัดเม็ดหวานแต่เนี้ยมันจะมีความพริกเผามีความพริกแห้งรสชาติมันเลยเผ็ดขึ้นมาโอ้ปกติอ่ะมันจะไม่มีพริกใช่ไหมใช่แต่ร้านนี้เขามีพริกเราต้องกินด้วยกันเมนูขี้เมาวันนี้ขี้เมาชอบสั่ง Hello เมนูขี้เมาวันนี้ขี้เมาชอบสั่งมันเป็นฟิลลิ่งแบบไม่ได้กรอบจนแบบแห้งมันกรอบบางๆแล้วข้างในยังจุยซี่กับแก้มขี้เมาเลยครับอร่อยไงน้ำยำก็ดีปลาเราเลยแบบกรอบมากอ่ะรอขอลองบ้างตัวมาตัว
ของที่อื่นก็แบบปลาหมอกกรอบน้ำยำก็ดีแหมพี่กันตอนแรกแบบว่าพี่กันแบบถ่อมตัวมากร้านที่เฉยๆบ้านๆรสชาติกลางๆเป็นเจ้าของกิจการเหนื่อยไหมพี่จันโอ้เอิงตรงนะไม่ค่อยมีอะไรเหนื่อยเท่ากับเรื่องลูกน้องเหนื่อยคนเหนื่อยคนที่สุดมันหลายคนก็หลายเรื่องหลายแบบเพราะเราก็โตมาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาเราควบคุมคนมันจะยากนิดนึงแต่สุดท้ายเราก็ทำมาได้ก็ถ้าใครมาเพชรบูรณ์หิวดึกๆมาร้านนี้ได้ราชาข้าวต้มเปิดกี่โมงถึงกี่โมง5โมงเย็นถึงตีสามโอ้ยาวมากตีสามคืนนี้หิวตีสองตีสามมาออกมากินอีกรอบมากินอีกรอบรู้สึกดีใจเดินทางมาต้อง6ชั่วโมงเราได้กินของอร่อย ถ้าถามพิมว่าแนะนำเมนูอะไรก็ตอบไม่ถูกเพราะมันอร่อยทุกอย่างเลยแล้วเราก็นั่งเม้ามอยกันอยู่พักนึงเดินทางมาไกลๆกินข้าวมาอิ่มๆคิดว่าคืนนี้น่าจะจบลงแล้วแต่ไม่จ้ะตอนนี้เราจะไปไหนกันนะครับร้านนมใช่ร้านนมอยู่ไหนพี่นี่เราไปนี่ก็อร่อยขนมปังปิ้งอร่อยมากได้ดิคนถิ่นพากินของดีอย่างชอบชื่อร้านแหละวันยังค่ำชื่อร้านพยาฮู้เอาไม่ใช่ปิดร้านปิดละโอ้ผมชอบมากเลยเป็นเมืองที่ดับโล่งไม่มีรถเลยใช่นั่งถ่ายรูปได้นะนั่งถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปตรงนี้แล้วเดี๋ยวดิเด็กๆห้ามตามนะคือตอนนี้ดูเวลา 3:15 ไม่มีรถแล้วอะรถโล่งๆคือดีมากชอบแล้วรู้สึกตอนนี้อากาศเย็นๆด้วยนะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แบ27องศาแล้วก็มาถึงพัทยาตอนแรกมองไปร้านนู้นร้านเหล้าอันนี้แบบจิตฝังมาแล้วอยากแบบอยากเข้าร้านนั้นนึงเลยอ๋อหมายถึงดับมันมีความดึงดูดกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจบร้านเหล้าแล้วปะเอ้ยไม่ใช่ร้านนี่นี่จะไปให้ได้เลยนะเดี๋ยวจบร้านนมแล้วก็ไปนั่งหาที่เล่าเรื่องพูดคุยกันไงเออขอบคุณค่ะร้อนร้อนนะร้อนนะร่วมกับบ้านร้อนยกไม่ไหวแดดเพชรบูรณ์ในวันแรกของเราเมืองอยู่สบายร้อนอย่าเพิ่งกินร้อนเรคคอมเมนด์โดยพี่กันกับพี่ตั้งจริงๆอ่ะที่พี่ตั้งกับพี่กันจะชอบกินก็คือจะเป็นขนมปังนึ่งขนมปังนึ่งสังขยาแต่เนี้ยคือเป็นขนมปังแบบขนมปังปิ้งแต่ดูดิความหนามันหนามากเลยนะเนี่ยโคตรหนาจริงๆมันหมดแล้วแล้วอยู่ดีๆเขาก็เดินมาบอกเราว่าเหลืออยู่หนึ่งที่เอาหรือพี่กันกับพี่ตั้งก็แซวว่าเนี่ยหลังร้านคือเราไปขูดจนกว่ามันจะได้เฮ้ยมันดูแอบมีไส้โอ้เขามีน้องข้างล่างด้วยจิ้มเลยจิ้มเลยพี่ก้ามาลองพร้อมกันเอาจริงไงอิ่มแล้วเนี่ยกินข้าวร้านพี่กันมาก็เยอะนะจอนข้าวอย่างเขาหอมนะหอมนัวหวานน้อยใช่แล้วขนมปังมันจะมีความแบบกรอบข้างนอกแล้วข้างในมันจะยังนุ่มอยู่ใช่ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเหมือนไม่เข้าใจให้ดูชิ้นเขาหนามากเว้ยแล้วตรงเนี้ยคือปิ้งมาอย่างดีมีความแบบกรอบบางๆไม่ได้กรอบเยอะเกินแล้วตรงกลางก็คือนุ่มกินรวมๆคือเต็มปากเต็มคำแล้วอร่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาซื้อขนมปังเป็นแบบแถววะแล้วเขามาตัดเองมันก็เลยแบบมีความชื้นมันยังไม่ได้หายไปหมดมันก็เลยแบบยังมีความกรอบมีความนุ่มใช่มีพอดีแล้วเนี่ยต่อนั่งคิดตั้งนานคล่องไงวะมีความเชฟถึงว่าวันนี้ไม่แข่งทำอาหารกันชนะความเชฟนี่เองเราย้อนกลับไปหน่อยตอนนั้นเราเคยออกรายการทีวีด้วยกันนะพี่กับพี่กันอะบอกแล้วเป็นเพื่อนร่วมทีมเห็นอย่างนี้ก็ดังมาก่อนนะเอ้ยอันนี้คือพี่กันอ่ะเขาดังมาแบบนานก่อนทีมอีกก่อนทีมเดบิวต์ว่าผู้สูงยูทูบเบอร์รุ่นเด๋อแล้วบอกกันเขามาพร้อมๆกับฮาล็อกเกอร์เลยนะเว้ยหลังก่อนหนึ่งเจนมายุคแป้งซีบิงครับรู้จักหรือเปล่า
คือพี่กันอ่ะทำ YouTube มานานแล้วตั้งแต่อ่ะช่วงแรกแคสเกมแล้วก็มาทำกินมีพาร์ทบิวตี้ด้วยมีบิวตี้ต้องถามว่าไม่ทำอะไรบ้างดีกว่าเราไม่เคยขยันไงค้นหาตัวเองแต่มันดีนะการที่แบบเราลองทำอันนู้นอันนี้เราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นเรื่องที่ดีแนะนำให้คุณได้ลองทำสิ่งใหม่ๆนะคะแต่ว่าสิ่งนี้อร่อยมาก มันอร่อยมันหอมเลยมันมีความแบบกลิ่นดับเบิลเบาๆหวานพอดีไม่หวานจนแสบคอขออันนึงดูดิเขาราดแยมแบบแน่นๆเลยอะคือรสชาติอ่ะมันไม่ใช่แยมตามตลาดอ่ะไม่แน่เขาอาจจะซื้อมาแล้วอาจจะมาปรุงเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดีมากเลยราคามันเท่าไหร่พี่มีเราสั่งไม่ได้ดูราคาเรามีโพยนี่ขนมปังราคาตามนี้ราคาเครื่องดื่มก็แบบน่ารักมาก30 40 45 50ราคาดีรสชาติดีมากกินนมสดอร่อยมากอ่ะต้องลองละลองอร่อยมากนมสดอร่อยมากโอ้หอมมันหอมๆนะหวานๆนิดนึงใช่มันเนี้ยดีมันเป็นความหอมหวานที่แบบไม่ได้หวานแต่พอมันมีความกลิ่นหอมหวานอ่ะนึกออกปะอร่อยมากน้ำเต้าหู้ก็ดีรู้สึกดีที่ได้มาที่นี่แล้วมากับเจ้าถิ่นสายกินเหมือนกันใช่ครับถูกใจถูกใจดีมากถึงที่พักกันแล้วอาบน้ำเรียบร้อยกำลังทาครีมถือโอกาสอัพเดตสกินแคร์สำหรับใครเป็นสิวขอแนะนำแบรนด์นี้เลยนี่ฟาร์มูล่าอันนี้คือของดีบอกต่อแต่เขาบอกก่อนเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของเพื่อนพิมพ์เองเพศสัตว์เบนเพื่อนในจัมเน็กแต่มันดีจริงเรื่องราวมันเกิดจากที่ว่าคือด้วยความที่ช่วงที่พิมพ์เรียนจัมอ่ะพิมพ์ใช้ชีวิตแบบสุดมากนอนไม่เป็นเวลานอนดึกปาร์ตี้นักดื่มบ่อยแล้วสิวก็เลยขึ้นแบบปึ๊บแล้วพิมพ์ก็โอ้คิดในใจเดี๋ยวมันก็คงหายมั้ง1วีก็แล้ว2วีก็แล้วไม่หายก็เลยไปบ่นกับเพศสัตว์เบนว่าแกสิวฉันขึ้นดูหน้าให้หน่อยต้องทำยังไงแล้วนางก็แบบดูหน้าให้แล้วก็วิเคราะห์ว่าอู้พิมพ์เป็นคนที่แบบผิวมันตรงทีโซนหน้าอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็มีเหมือนสิวขดขึ้นตรงแถบๆตรงนี้พิมพ์ลองเปลี่ยนไปใช้แชมพูเด็กดูนะหรือแชมพูที่มีเนื้อใสยิ่งใสยิ่งดีเพราะว่าแชมพูที่มีส่วนผสมของเมนทอลหรือซิลิโคนอ่ะมันอาจจะทำให้ผิวเราระคายเคืองเลยเกิดสิวได้แล้วคือพิมพ์ก็เพิ่งรู้เลยว่าการที่ใช้แชมพูแนวๆบอกว่าสระแล้วเย็นสดชื่นหรือดับเนื้อข้นๆน่ะมันมีส่วนทำให้หน้าเราเป็นสิวด้วยหลังจากนั้นพิมก็เลยเปลี่ยนแชมพูเลยจ้าแล้ววันต่อมานางก็เอาฟาร์มูล่ามาให้พิมใช้1เซตนี่เลย1เซตก็จะมีโฟมล้างหน้าเซรั่มแล้วก็เจลแต้มสิวอันนี้คือเซตนี้คือเป็นเซตแบบว่าดูแลคนที่เป็นสิวพิมก็แบบใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากพอผ่านไป 4-5 วันสิวมันแห้งเว้ยแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบมันหายคือดีจริงทุกคนซึ่งเซตนี้นั้นก็เป็นเซตที่2แล้วที่พิมพ์ใช้อย่างต่อเนื่องคือของดีจริงแล้วคือทางแบรนด์เขาดีมากเลยเว้ยทุกคนเขามีบริการให้คำปรึกษาปัญหาสิวกับพี่ๆเภสัชฟรีทาง LINE @official แล้วก็มี follow up ทุก2อาทิตย์ว่าเอ้ยผิวตอนนี้เป็นยังไงสิวดีขึ้นไหมอย่างนู้นอย่างนี้คือปรึกษาได้เลยสำหรับใครที่อยากสิวหายหน้าใสหรืออยากจะทดลองใช้ของแบรนด์ฟองล่าอย่าพิมพ์แปะลิงก์ไว้ให้ตอนนี้พิมพ์ก็ดับก็มีบ้างสิวเสริมแต่ก็น้อยลงเยอะเลยทาครีมเรียบร้อยขอตัวไปพักผ่อนเก็บแรงไปกินพรุ่งนี้ฝันดีกันทุกคนกินอะไรกันดีข้าวมันไก่ไหมข้าวมันไก่ก็ได้วันที่สองเรานั้นมามื้อแรกของวันก็คือข้าวมันไก่ทอดเจ๊แกะร้านนี้พี่กันแนะนำเปิดตั้งแต่ตีห้าไก่ทอดเขาจะเป็นยูนิคมันจะเป็นไก่ทอดที่เป็นแบบหนังกรอบที่ไม่ได้ชุบแป้งปกติถ้าเกิดเป็นข้าวมันไก่ทอดก็จะเป็นแบบไก่ชุบแป้งทอดแต่อันนี้ไม่ได้ชุบแป้งทอดใช่ลองกินกันราคาน่ารักมาก
ากวันนี้วันที่เท่าไหร่23เดือนกันยาเรามาก่อนขอบคุณราคามีความโชคดีทริปนี้โชคดีว่ะเยอะเลยมากินกันเอาเป็นพิเศษหรือธรรมดาดีคะเอาธรรมดาหนึ่งพิเศษหนึ่งพี่กันเอาอะไรพิเศษเอาธรรมดาหรือพิเศษพิเศษมากินบ้านมันเลี้ยวเป็นคนไม่กินผักชีเลยเอาไปไว้ในน้ำซุปยังไงพี่กันกินยังไงกินปกติได้เลยก็คือใช้น้ำจิ้มนี้แหละอันนี้คือน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทั่วไปแต่จะแซ่บเป็นพิเศษลองชิมดูจริงหรอเหมือนจางๆแต่แซ่บโอ้เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยใช่ไหมฟิลฟิลน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบอันมีเต้าเจี้ยวบางๆคือน้ำจิ้มมันดูแบบเจอๆจางๆแต่พอกินเข้าไปคือแซ่บเด้อฟิลฟิลน้ำจิ้มซีฟู้ดประมาณนั้นนี่ลองกินเอาหุบไปแล้วหนึ่งตัดตั้งแต่ต้นคลิปเลยอร่อยลองกินหนังกรอบมันก่อนดิแต่จริงๆคือเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าแล้วแต่ว่าเรามาตอนดับเขาใกล้จะหมดแล้วมันก็เลยทำให้เราได้กินแบบดับเรือน้อยแล้วจริงๆมันจะกรอบกว่านี้ปะหรือว่าใช่ถ้าเป็นตอนเช้าอะที่เขาแบบว่าทำใหม่ๆเลยมันก็จะมีความกรอบกว่าแต่มากินร้านนี้ให้อร่อยมาตั้งแต่เช้าตีห้าเปิดปุ๊บมากินเลยเช้าเกินพอติดพิการจะกินยังไงไหมถ้าเป็นตอนเด็กๆนะเพราะร้านนี้เขาเปิดมานานใช่ไหมเนี่ยชอบผสมอ๋อเอาเผ็ดกับหวานผสมใช่อันนี้คือน้ำจิ้มสำหรับเด็กอันนี้คือน้ำจิ้มบวยหวานใช่ลองชิมแค่บวยหวานลองชิมแบบคู่กันเฮ้ยแต่กลิ่นบวยเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะผสมกันแล้วมันได้อีกรสนะใช่ๆมันจะมีความแบบเผ็ดแล้วก็มีความหวานขึ้นมาแบบครบอ่ะอร่อยรสมันจะแบบสำหรับเด็กไม่รู้ดิมันเป็นแบบมันอร่อยนะแต่มันเป็นบวยที่มีกลิ่นขิงใช่ๆเออหอมโอ้ยดีมากเลยร้านนี้อร่อยสมัยนะก่อนคือก่อนไปโรงเรียนก็จะสั่งกินใช่ไหมก็คือเทไปอย่างเดียวเทราดไปเลยใช่เทราดแบบ2อย่างปุ๊บแล้วคือคุกเลยโอ้ใช่ๆตอนเด็กคือกินอย่างนี้เลยพิมจะมีร้านข้าวมันไก่ร้านประจำพิมเหมือนกันตอนสมัยเรียนพิมก็จะสั่งซีอิ๊วหวานแล้วก็น้ำจิ้มไก่เขาอะแหละแล้วก็เทราดลงไปแล้วก็คุกกินทีเดียวง่ายดีอร่อยมันแบบอร่อยทุกคำใช่ทุกคำน้ำซุปก็ดีลืมเอาให้ดูระหว่างธรรมดากับพิเศษมันต่างกันเลยอันนี้คือธรรมดาแล้วเหมือนพิเศษกรุงเทพนี่คือได้เยอะนะเว้ย35 บาทเองแต่ว่าตอนทุกคนมามันจะเพิ่มเป็น40แต่ก็ยังถูกดีมากเลยอ่ะโอ้อร่อยรสชาติแบบไม่เหมือนที่อื่นเลยหิวอ่ะพี่หมดแล้วจานนี้พิเศษนะครับไปนะหมดซะแล้วเป็นไงพี่ก้าอร่อยอร่อยมากคือตัวเนื้อมันไม่ได้แห้งแบบแห้งจ๋านะเว้ยค่อนข้างดีน้ำจิ้มอ่ะแซ่บเลยอันนี้แบบยกความดีความชอบให้น้ำจิ้มเลยดีมากเดี๋ยวจบร้านนี้ไปไหนบอกนิดหนึ่งเดี๋ยวพาไปร้านกาแฟดูก่อนละกันเผื่อมันจะมีกาแฟมะขามอะไรครับอ๋อเพราะนี่มันเมืองมะขามใช่ไหมอ๋อเมืองมะขามหวานไม่ใช่บูนจะบอกว่าไม่เคยกินเหมือนกันกาแฟมะขามเนี่ยตอนนี้เรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้พิมพ์กำลังไปถามข้อมูลอยู่ว่าจังหวัดนี้มีอะไรน่าไปอะไรยังไงบ้างนุ่นทำตัวเป็นสปายเป็นสายสืบมาถามข้อมูลจากคนในพื้นที่ถือว่าเอาชีวิตรอดเก่งร้อนอยู่สบายสบายยังไงว่าร้อนแต่ร้อนไม่แต่ตอนกลางคืนเมื่อคืนเย็นอยู่อากาศดีอวดเย็นไม่ได้เรารู้ได้ไงว่าจะอวดค่าพีเอ็มนี่เห็นปะถือว่ากู้เลยเดียว21เอ้ยร้านเจ๊แกะเมื่อกี้ไปถามมาว่าเขาเปิดมาแล้วกี่ปีเขาบอกว่าเปิดมาแล้วเกือบ30 ปีรับช่วงต่อจากของแม่มีอีกสาขาหนึ่งอันนั้นน้องชายหรือพี่ชายไม่รู้ทำมี2 สาขาแต่ว่าตรงเนี้ยจอดรถสะดวกกว่าพี่เจ้าของใจดีจริงเอาจริงๆป่ะคนเพชรบูรณ์อ่ะจากที่สัมผัสมาเขายิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยรู้สึกแบบอยู่แล้วสบายใจตามชื่อถือว่าเป็นเมืองน่าอยู่เพชรบีเพชรบีเพชรบูรณ์ชอบจำสลับระหว่างเพชรบูรณ์กับเพชรบุรีเพชรบี
เพชรบูรณ์เมืองอยู่สบายพี่พิมพ์สะกดไม่ถูกเนี่ยเออเพชรบูรณ์ถนนคนเพชรบูรณ์เพชรสะเฮ้ยเพชรบูรณ์จริงปะไม่น่าใช่อ่ะแต่ตอนเนี้ยถ้าจะให้อยู่สบายอยู่ในรถเถอะร้อนหนีขึ้นรถซะแล้วไปไม่เคยไปเหมือนกันแล้วได้ติดใจแล้วไปลองตะกี้เจอป้ายตลาดเยอะแว้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนที่เนี่ยเมื่อคืนจะหลับกำลังเคลิ้มอ่ะงานเป็นชุดอ่ะเป็นขบวนเลยเพราะว่าผับมันอยู่ตรงนั้นไงที่ข้างๆโรงแรมเลยโอ้พี่กล้าเมื่อคืนได้ยินปะไม่รู้หลับอ๋อตะกี้พี่กับพี่กล้าเห็นว่ามันมีป้ายถนนคนเพชรสะบูนแล้วทีนี้ก็มาเห็นว่ามันมีอันนี้ลงคั่วกาแฟเพชรสะบูนเข้าร้านก่อนร้อนดูแดดไม่ไหวเห็นมีกาแฟมาขายใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะอุ้ยเอาหนึ่งเห็นมีเหมือนเป็นเบียร์คราฟใช่ค่ะตอนเป็นเบียร์สตาวค่ะเบียร์ดำค่ะอ๋อมีเบียร์คราฟแบบมะขามอะไรอย่างงี้ไหมคะอ๋อค่ะมีของคราฟค่ะหมดอ๋อหมดโอเคไม่เป็นไรมีกาแฟสับปะรดด้วยตอนนี้กาแฟสับปะรดหมดและนี่คือร้านแคปคาร์ฟเป็นนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือกาแฟมะขามเพราะว่าที่นี่เพชรบูรณ์เขาเด่นเรื่องมะขามหวานคือตะเกียบพี่การพิมกับพี่กาก่อนขึ้นรถได้เห็นป้ายว่ามันมีแบบถนนคนเดินคนเพชรสะบูรณ์แล้วพิมก็แบบเอ๊ะเขาชื่ออย่างนี้เขาอ่านออกเสียงแบบนี้จริงๆหรือว่าเป็นการเล่นคำหรือยังไงคือถ้าเป็นต่างอำเภอถ้าเป็นหล่มสักที่เรากำลังจะไปต่อเนี่ยคือเขาจะมีสำเนียงที่แบบเป็นลาวหล่มเขาเรียกลาวหล่มลาวหล่มใช่มันก็จะเป็นเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์สวัสดีครับผมซื้อป้ามเป็นคนหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นแบบเนอร์ผสมอีสานแต่ก่อนเนี้ยเพชรบูรณ์เขียนอย่างนี้ใช่เขียนเพชรสะบูรณ์ใช่แล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเพชรบูรณ์เหมือนเป็นคำโบราณด้วยแล้วคนหล่มเขาก็จะมีสำเนียงเพชรบูรณ์อย่างนี้นี่เองเอ้ยแสดงว่าพี่ก้าก็แอบมีความถูกต้องเพชรบูรณ์แกดูเก่งขึ้นมาเลยเป็นคนกินกาแฟรีวิวดิอันนี้คือกาแฟอะไรนะมะขามไม่กินเปรี้ยวแหละอ่ะก็พี่มาไม่ได้กินกาแฟเป็นปกติเท่าไหร่แต่จะลองชิมดูมันแทบจะไม่ใช่กาแฟมันกลิ่นขมบางมากแล้วก็จะมีความเปรี้ยวหวานสดชื่นแบบโซดามันมีโซดาหรือเปล่ามันเหมือนมีแต่มันไม่ใช่อ่ะอยากชิมด้วยเลยเนี่ยมันมีความซ่าซ่าที่ลิ้นอะซ่านี้มันซ่าเปรี้ยวหรือซ่าโซดาน่าจะใส่โซดาใช่ไหมแต่อร่อยนะเป็นกาแฟมิติใหม่กินแล้วรู้สึกสดชื่นแบบเฟรชเลยอ่ะเออตาลองชิมมีความเปรี้ยวมะขามความใส่โซดาแทนน้ำเปล่าอร่อยอ่ะมันเหมือนน้ำผลไม้เลยคือปกติพี่ไม่กินกาแฟเพราะว่าเป็นคนแพ้คาเฟอีนแต่อันเนี้ยน่ากินจนหมดแก้วมากเลยดีราคา70 บาทอันนี้พี่กันสั่งอะไรมาเป็นกาแฟเมล็ดทับเบิร์กอ๋อคือปลูกที่นี่เลยใช่มันก็จะมีกลิ่นเฉพาะก็เดี๋ยวลองดูว่ากลิ่นเป็นไงเพราะนี่ก็สงสัยเหมือนกันก็เลยสั่งใครเป็นของกาแฟที่นี่เขามีสายพันธุ์เฉพาะให้ลองนะอยากจะให้น้องฝึกงานของเราได้ลิ้มลองรสชาติของกาแฟเพชรบูรณ์เต็มซองเออใช่ไหมมีแต่พี่ก้าคนเดียวที่กินไม่ได้ปกติกินกาแฟดำอ่ะแบบไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมอะไรเลยไงพอเจอเปรี้ยวปุ๊บงงไงเหมือนกันนะแต่พี่กันคือกำลังมองกันอยู่ตรงนู้นกลิ่นหอมอ่ะชิมกันเลยเป็นยังไงเป็นเหมือนคั่วไม่เข้มแล้วก็รสชาติจะแบบจางๆหน่อยคั่วอ่อนกลิ่นรสแน่นแต่ไม่เปรี้ยวนะเปรี้ยวบางๆเปรี้ยวดับตึ๊กนึงแล้วก็หายไปเอออะไรฟิลนั้นพี่ก้าสายกาแฟเฉพาะโอเคปกติกินแต่คั่วเข้มอ๋อหรอมันแต่กลิ่นดีนะเปรี้ยว
แป๊บนึงมันจะหายไปร้านนี้คือร้านซูนามูคาเฟ่แอนด์โฮมเมดเบสนะครับเป็นขนมปังเกาหลีทำขึ้นโดยคนเกาหลีแต่มาขายที่เพชรบูรณ์แล้วก็สั่งซื้อน้ำแข็งจากโรงน้ำแข็งไพศาลนะฮะเราต้องกระตุ้นจังหวัดให้ดูน่าสนใจทั้งหมดแต่โลโก้เขาสวยนะนี่อันนี้ซูนามูเป็นแบบโลโก้ดูมินิมอลมากเขียนว่าโซนามูแต่ป้ายภาษาไทยคำนี้แปลว่าอะไรหมายถึงคำไอตัวดีนี่ใช่ไหมเด็กขวยสวัสดีค่ะกินหอมมาเลยมีเมนูอะไรแนะนำนะพี่กันนี่ขนมดาร์คฟอสค่ะก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอ๋อตะกี้ไงที่เราถามว่ามันคือสับอะไรมันคือชื่อขนมใช่ไหมคะขนมดาร์คฟอสหรือดาร์คว่าดาร์คฟอสดาร์คว่าโอ้ยไม่น่ากินมากเลยมีหลายรสมากแนะนำอันไหนถ้าเป็นรสชาติออริจินอลจะเป็นบัตเตอร์ครีมสีเหลืองๆนะคะอ๋อถ้าลูกค้าชอบทานรสผลไม้ก็จะมีบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เลมอนตัวนี้จะสอดไส้แยมผลไม้ด้านในด้วยค่ะโอ้ถ้าอิตาเลียนสีขาวก็จะเป็นรสชาติที่หวานนำกว่ารสชาติอื่นค่ะโอ้อย่างละหนึ่งเลยได้ไหมได้ค่ะพอดีจัดเตรียมไว้ให้แล้วอุ้ยอุ้ยจัดเตรียมเกิดอะไรขึ้นอุ้ยแบบเป็นตัวแดงบัตเตอร์ด้วยค่ะโอ้ใช่พิเศษเลยใช่ขอบคุณอุ้ยขอพิชโชดาหนึ่งค่ะใช่ค่ะถามว่าทำไมเขาจัดเตรียมนี่เลยพี่กันแอบไปกระซิบเจ้าของร้านนี่ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมียูทูบเบอร์มาถ่ายนะครับทางร้านก็บอกว่ากินดีมากเลยค่ะพอเรามาแล้วก็แบบเตรียมมาให้หมดเลยคือปกติพิมเวลาถ่ายก็จะเป็นเหมือนแบบแนวกองโจรประมาณนึงไปก็แบบไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรเลยเรียวๆเพียวๆแต่นี่คือพี่กันเขากังวลว่าจะไม่มีอะไรให้กินความฟิลเจ้าของร้านไงอย่างเมื่อวานนี้พี่ก็รู้สึกกดดันไงก็แบบเคยคุยกับพี่เขาก็เลยสักหน่อยแล้วกันให้พี่เขาเตรียมตัวหน่อยเห็นขนมปังอันนี้คือของจริงใช่ไหมใช่ของจริงโอ้บางอันเขาทำแล้วหลุดสเปคเห็นไหมข้างบนมันก็จะมีความแบบไม่เกินอะไรเงี้ยอ๋ออุ้ยกรอบของจริงอ๋อก็คือถ้าเกิดแบบไม่อร่อยเขาก็จะไม่ขายเขาจะมาตั้งโชว์ใช่อุ้ยแล้วเขาก็แบบมีอย่างเงี้ยของจริงหมดเลยนะโอ้นี่จะเป็นซอสโดค่ะโอ้มันแข็งเหมือนของปลอมแต่จริงๆมันคือของจริงเพราะมันวางไว้แล้วมันจะแข็งเองโอ้ยสุดยอดเลยโอ้พี่ก้าขนมปังกินไหมกินไม่ได้งับเข้าไปตอนแรกกินไม่ได้ตายเลยเนี่ยโอ้ยดีมากเลยอ่ะถ้าใครมีทำขนมปังขนมปังแล้วแต่ว่ามันหลุดสเปคน่าจะไม่อร่อยก็มาตั้งโชว์เป็นไอเดียที่ดีแล้วว่ามันดูน่ารักมากเลยนะพอมันวางด้วยกันของกินเยอะเอาอันนี้กันแล้วกันเชิญเชิญต้องหันไปดูโพยออริจินอลเด็กคอยดอกคอยเด็กครัวเด็กคอยสักอย่างอะบัตเตอร์ครีมมันฟิลเหมือนคล้ายๆครัวทรงเหมือนจะชูครีมแต่มันก็ไม่ใช่กัดเข้าไปปุ๊บเป็นไงบ้างมันดีมากเลยอ่ะพี่กันฟิลข้างนอกมันจะคล้ายๆมะกะลองใช่ไหมแต่มันไม่กรอบใช่มันนุ่มอันนี้รสโปรดของกระผมไอ้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอร่อยมากเลยอ่ะครีมดีดีทุกคนอันนี้เป็นอิตาเลียนครีมส้มตำมันน่ารักเป็นไงบ้างตัวครีมมันจะนัวอันนี้มันเป็นบัตเตอร์ครีมใช่ไหมอันนี้จะหอมกว่าแต่อันนี้จะมีความแบบกลิ่นความหอมอาจจะไม่เท่าตัวนี้แต่ว่ามันก็เป็นอีกสไตล์นึงเออดีมันนัวนัวมันมันบางบางขอลองชิมของพี่กันช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็เข้มข้นช็อกโกแลตคือเกรดดีอ่ะอันนี้เขาขายชิ้นละ50แต่ว่าให้เขาใช้วัตถุดิบดีจริงช็อกโกแลตข้นมากใช่ไหมชอบมันขมๆอ๋อเขาบอกว่าเป็นขนมเย็นแช่ช่องฟรีซใช่ไหมจะเก็บได้ประมาณ2เดือนเลยอันนี้เป็นเลมอนมันคนชอบเลมอนทานนะกลิ่นเลมอนดีมากหอมมากข้างในมีไส้ข้างในมีไส้ด้วยอร่อยมากเลยอ่ะเลิฟเลมอนเดี๋ยวขอแกะให้ดูชุบ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 อาแตกอู้ดีอู้เอ๊แกะไม่ออกกินเลยแล้วกันไม่ให้ดูแล้วแล้วคือกลิ่นเลมอนคือหอมไม่ขมเปรี้ยวนิดๆหวานพอดีครีมนัวแฮปปี้จังชอบตรงนี้ไหมอันนี้เป็นไส้ที่เขาแบบทำพิเศษเพื่อพิมพ์เลยก้อนนี่คือเนยเหรอใช่เนยกับถั่วแดงญี่ปุ่นชื่อว่าเดินไปนู่นเลยมันก็ชื่อถั่วแดงญี่ปุ่น จะเดินมาทำไมถั่วแดงญี่ปุ่น
อาซากิอะไรอย่างงี้ป่ะอะสักอย่างอ่ะจำไม่ได้อาซากิเออถั่วแดงญี่ปุ่นแล้วชื่ออาซากิแล้วขึ้นเนยออกเป็นก้อนเลยอ่ะหรืออันนี้เนยเป็นแท่งเลยร้านนี้เขาใช้เนยดีแน่ๆมั่นใจจะเป็นรสชาติแบบผู้ใหญ่ชอบโอ้ยเนยหน่อโฮมขออนุญาตชิมนะอร่อยมากมันเป็นเนยจืดที่หอมนัวไม่เลี่ยนชอบอันนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีวัยรุ่นก็น่าจะชอบกินเพราะพิมพ์ก็โคตรชอบเลยตอนนี้เอาจริงๆนะมีแค่เนยกับขนมอันนี้โรยเกลือนิดนึงก็อร่อยละอันนี้พี่ก็ต้องกินลองสิง้ำไปหนึ่งคำเฮ้ยอันนี้อร่อยเนยคือโคตรอร่อยเนยแบบโคตรดีทำเองเหรอเนยอ่ะเนยว่าเนยทำเองคือมันไม่เหมือนที่ซื้อตามพวกซูเปอร์อ่ะไม่อะไรเลยใช่ไหมเออปกติเรากินเนยเป็นก้อนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันต้องเลี่ยนแน่เลยแต่อันนี้คือแบบกินไปไม่มีความเลี่ยนเลยหอมอร่อยมากโคตรดีถ้าได้กินกาแฟนะสุดยอดนี่ดีมากโอ้ยไม่หมดมั้งเนี่ยดูดิเยอะมากอ่ะเขาให้มาเยอะจังวะหลังจากที่ชิมมาหมดทุกรสแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าโอ้โหอร่อยทุกรสเลยอ่ะโคตรดีอยากให้ไปเปิดที่กรุงเทพอร่อยมากหอมเฮ้ยอันนี้น่ารักน่ากินมากเหมือนดอกไม้เลยเนาะอุ้ยครีมชีสมันน่ากินเนาะมันมีกระเทียมด้วยปะใช่เป็นแบบปรุงปลากระเทียมที่มีครีมชีสอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าอร่อยมากพี่กล้าใส่ไว้กันแดดเพราะว่าง่วงใช่ไหมใช่ตาแบบกี่หลุมแล้วตากี่หลุมเพื่อนหลับไปกี่หลุมแล้วไม่เคยได้ยินคำแบบนี้มาก่อนเอาจริงๆนะอันนี้บ่นก่อนเลยตั้งแต่อายุเยอะขึ้นเนี่ยถ่ายคลิปกับพิมพ์เหนื่อยมากกินโคตรเยอะเลยมางั้นตามหน้าที่ฮะเราต้องลองเฮ้ยใช้คำว่าหน้าที่เหรอใช่อร่อยแล้วอย่าขอเพิ่มนะไม่หมดอะไรนะที่เป็นข้าวกลมๆนะโดนไม่ได้มาไม่หมดของที่ไม่ได้จองเลยที่ไม่ได้จองค่ะหมดครีมกับตัวกระเทียมเขาอะอร่อยมากกินกับซอสเต็กเกอร์เลยและนี่คือเชี่ยวปังเป็นเมนูที่พี่ตั้งชอบมากมาร้านนี้กี่ทีก็อยากกินแต่หลังๆไม่ค่อยได้กินเพราะว่ากลัวอ้วนก็น่าจะอ้วนจริงแหละดูเนื้อให้ดิกินเยอะขนาดนี้อร่อยแน่นอนโอ้แน่นแน่นชอบเนยดีมากอร่อยมากมีความสุขมากับกรุงเทพได้พอแล้วเหรอแค่นี้พอจานแล้วโอ้อร่อยมากต้องชิมเกลือไม่ใช่เกลือนะใช่เกลือเกลือกันแล้วแม่เนี่ยมันเป็นความเค็มที่มีมิติอย่างที่พี่ตั้งพูดจริงเว้ยมันไม่ใช่เกลือทำอาหารบ้านเราอ่ะว่ะมันเป็นเกลือแบบหิมะละมันน่าจะเป็นเกลือทะเลสมุนไพรอย่างแต่พอกินด้วยกันแล้วแบบไอ้เกลือที่อยู่ข้างบนอ่ะพอมันโดนกับไอ้ผงหวานตรงกลางอ่ะอร่อยมากมันโดนกับเนยนี่โคตรดีอันนี้ดีเลยว้าวอร่อยทุกวันเลยให้ตั้งลองชิมไหมไม่รู้ว่าเท็กเจอร์มันเหมือนเดิมไม่ค่อยได้กินบ่อยหรอกได้กินทีก็มีความสุขไงกินแล้วก็กินจังเลยอย่างเงี้ยไกด์เราดีมากฮะเต็มเนี่ยโอ้น้ำตาจะไหลได้กินของมันมีความสุขมากคนพามาก็อร่อยอันนี้คืออะไรนะโอ้สวยมากมันคืออะไรครีมเหรอหรือแอปเปิ้ลได้เลมอนพาสต้าเลมอนเรามากเลยโซนาหมูใครมาเขาขอคุณต้องแวะมาตัวเมืองเพชรบูรณ์เพื่อมาร้านนี้แล้วก็ร้านราชาข้าวต้มเฮ้ยอร่อยมากเลยคุ้มค่าจริงโอเคไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหรือเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ละคนไม่เหมือนกันขอบคุณนะคะชอบค่ะแล้วก็ชอบเหมือนกันที่ทำได้มีการขยายสาขาคนทำยังทำไม่ไหวเลยต้องอิ่มอย่าเพิ่งอิ่มไปต่อไม่ไหวแล้วร้านที่3ของวันนะจุกแล้วเนี่ยบอกแล้วพิมพ์มันบ้าไปแล้วอุ๊ยๆๆขอโทษนี่ๆสวยมากแท่งมันแท่งมันแท่งนี่
ตาปูดจะถล่มอยู่แล้วแต่อันนี้คือเป็นไฝหรือเป็นไฝนึกว่าเป็นไฝเฮ้ยมีไฝด้วยเหรอเห็นปะเอาเป็นติ่งเนี่ยนะอายุเท่าไหร่อ่ะพี่โอ้น่าจะ78ละ7โอ้ทำไมถึงซื้อตัวนี้มามันโง่ดิคือเป็นคนที่อยากเลี้ยงหมาแต่ก่อนเนี้ยแล้วก็อยากได้หมาที่มันแบบมีความหน้าแปลกก็เลยซื้อเป็นบูลด็อกหน้ามันแปลกจริงนะดูหน้าดิตอนแรกไม่แปลกขนาดนี้มันแปลกขึ้นเรื่อยทำไมถึงตั้งชื่อหมอนคะเพราะว่าตอนแรกก็กะว่าจะเอามันมากอดนะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่เหม็นวะก็เลยกลายเป็นหมอนเน่าใช่กลายเป็นหมอนเน่าไปแล้วน่ารักสมัยก่อนวิวร้านวิวเลยนะรีวิวหมาเนี่ยเฮ้ยเหรอเซเลบจนสมัยก่อนแคสเกมใช่ไหมเด็กมางานเกมคือจำชื่อนักแคสเกมไม่ได้อะพี่ใช่คนที่เลี้ยงหมอนข้างไหมชื่ออะไรจำชื่อหมาได้จำชื่อคนไม่ได้นี่คือแวะมาเอาของเพราะว่าสั่งซื้อของมาลงที่นี่เพราะอะไรรู้ป่ะไม่มีเสื้อผ้าเลยซื้อเสื้อผ้าแล้วก็แบบเชี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางเวลาทำไงดีวะซื้อออนไลน์แล้วมาส่งที่นี่จบไอ้วันค่ะไอ้วันค่ะไอ้วันค่ะเอาของก่อนกลับบ้านไปเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณว่าที่นี่ก็ร้านข้าวต้มราชาไงเออร้านข้าวต้มโน้นหนึ่งในเพชรบูรณ์แป๊บนะอ๋อเออว่ะจำไม่ได้เรามาเมื่อคืนน่ะรอบข้างมันปิดหมดแล้วตอนนี้รอบข้างเปิดร้านนี้ปิดอ๋อเนี่ยสภาพร้านเมื่อคืนในตอนกลางวันนี่สั่งมาเรียบร้อยเสื้อผ้าของอีฉันมีเสื้อใส่แล้วดีใจจังเลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต้มราชาไม่ใช่เดี๋ยวเหรอเราจะไปไก่ย่างข้าวเบื่อซึ่งไม่รู้ตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมถ้าใครจะไปกินต้องเร็วๆเพราะมันเร็วมากตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายหนึ่งครึ่งมีแววจะไม่ได้กินลุ้นกันไอแลนด์มาร์คของฟ้าไอเอาใหญ่ไม่ละลงไปเลยคุยไม่ใช่ชาไฟเขียวโดนด่าปิ้งไก่ข้าวเบื่อแม่เล็กปิดอะไรเอ็กนอนเดี๋ยวง่วงนอนในเมื่อเราไม่ได้กินไก่ย่างข้าวเบื่อก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยกลับมาพักที่โรงแรมในตอนนี้เราก็อัพแบตไม่ใช่อัพแบตแล้วอัพคลิปอัพโหลดคลิปเขาเรียกว่าอะไรวะพี่กะ เราทำอะไรนะเราชาร์จแบตกล้องกับอะไรนะแบ็กอัพเมมการ์ดอ่าเออใช่แบ็กอัพเมมการ์ดคือตอนนี้สภาพคือง่วงมากเนี่ยกินแป้งไปเยอะก็จะเป็นทรงนี้แหละเออกินของหวานไปเยอะมันก็จะดับง่วงง่วงนิดนึงนั่นแหละทำเพื่อวันดีเจอกันตอนเย็นเอาเฮ้ยเอาของลงก่อนไปแล้วบ๊ายบายถึงเอาลงตื่นแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปกินลูกชิ้นทอดที่เขาเปิดขายมาแล้ว50ปีนั่นก็ชื่อว่าลูกชิ้นทอดแม่เปียก50ปีเสิร์ชได้เลยใน Google Maps แต่ถามว่าเปิดไหมไม่รู้เราจะมีดวงได้กินไหมไม่รู้ไปดูกันอ๋อเพชรประเสริฐตรงนี้นี่ก็คือถ้านั่งมาจากเพชรบูรณ์ก็มาลงตรงนี้แหละดีนะพิมชอบประมาณนี้นั่งเลยมันเป็นฟิลเหมือนแบบแฟนฉันอะยุคนั้นอะน้องพิก้าดูนี่ดูนั่นคิวอะชอบและนี่ก็คือลูกชิ้นทอดแม่เปียกน้ำจิ้มคือสุดเด็ดอะไรก็ได้มาสั่งเลยขายขวายน้ำจิ้มด้วยแซ่บเฮ้ยพิสูจน์ความแซ่บแซ่บจริงเปล่าเอาเนื้อหนึ่งค่ะเอาหมูหนึ่งค่ะแล้วก็ไส้กรอกด้วยเอาปูอัดด้วยหนึ่งเท่าไหร่คะ26บาทเท่าไหร่นะคะ26หมายละเท่าไหร่นะคะหมายละ5บาทเหรอคะ5บาทไหมลูกถูกต้องใช่ค่ะถูกมากราคาจริงๆกี่ไม้คะไม้ละ5บาทตกใจโอ้โหจริงด้วยทำไมมันมีบาทนึงมาจากไหนอันนั้นมัน6บาทอ๋อไม้นั้น6บาท
ราคาดีเวอร์จะสั่งฮอทดอกแดงเปล่าอันไหนอันนี้จะเป็นลูกเขาเรียกฮอทดอกแดงเยอะนานให้น้องชิมให้น้องชิมอ่ะโอ้ยขอบคุณนะคะอันนี้ขายไปกี่รุ่นแล้วคะ3รุ่นแล้วค่ะโอ้นี่คือขายมารุ่นที่3แล้วแสดงว่ารุ่นแรกคือยายแม่เป็นแม่แล้วก็มาเป็นพี่สาวคนโตอ๋อแม่พี่สาวแล้วก็พี่คนนี้ชื่ออะไรหรอคะชื่อนุชค่ะพี่นุชโอเคค่ะโอ้อย่างนี้เองไส้กรอกแดงในตำนานอันนี้คือออริจินอลเลยใช่ไหมถ้าที่ลมศักดิ์ก็นี่แหละร้านนี้แหละเพราะมีอยู่ร้านเดียวเฮ้ยร้านเล่นร้านเล่นอ๋อมีหลายร้านดีมากจิ้มแซ่บมากคือไส้กรอกมันก็แบบว่าทั่วๆไปเนาะแล้วก็คือเอามาชุบแป้งทอดแล้วคือแป้งทอดเขากรอบมากแต่ความเด็ดคืออะไรบ้างน้ำจิ้มแซ่บมากเด็ดมากน้ำจิ้มดีมากอร่อยน้ำจิ้มแบบเข้มข้นรสจัดอ่ะคือเวลาแบบไปพวกแบบร้านลูกชงลูกชิ้นหรือแบบอะไรพวกเนี้ยมันจะแบบน้ำจิ้มรสเด็ดแต่พอไปกินแล้วก็นี่เด็ดแล้วหรอแต่ร้านนี้คือเด็ดแล้วคือเด็ดจริงเชื่อคำเค็มได้เด็ดจริงร้านนี้อุ้ยชอบอุ้ยอยากลองกินไอเนี้ยชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อยาไม่อยู่ร้านเนี้ยร้านไหนใช่ครับเฮ้ยเจ๋งปะพอดีเพื่อนมาสั่งแฮปปี้จังอร่อยอะไรลูกขอดอกไม้หนึ่งพอแล้วครับเลยเอาไปคุณตังค์ขอบคุณนะคะน้ำจิ้มหวานเด็กๆกินเผ็ดไม่ได้ไม่มีพริกเลยอ๋อไม่มีพริกเลยขอลองชิมนะคะอันนี้แบบหวานดีนะมันคือรสอะไรอ่ะมันคือข้าวผัดเปรี้ยวเหรอคะแต่ชอบอันนี้มากกว่าสำหรับพิมชอบกินรสจัดชอบกินรสเผ็ดแบบเผ็ดอร่อยมากอร่อยน่ากินต้องมาแล้วราคาดีมากไม้ละ5บาทแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าที่ไม่ได้ชุบแป้งทอดอ่ะไม้ละ6บาทถูกมากตอนจ่ายตังค์26บาทฮะจริงเหรอบอกเลยกรุงเทพไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้ที่เขาทำมานี่คือไม่ใช่แค่เด็กกินนะเผื่อคนกินแบบเผ็ดกลางๆก็เอาผสมกันได้เลยอ้าวเหรอใช่ขอลองแบบถ้าอันนี้มันเผ็ดไปอย่างเงี้ยอ๋อผสมนี่ค่ะผสมอยู่เพื่อให้มันเกลือจางผสมข้าวสอนก็อร่อยอ่ะสามารถมิกซ์แอนด์แมทได้ว่าจะเอาแบบเผ็ดกับแบบหวานมาผสมกันมากน้อยแค่ไหนชอบกินเผ็ดมากก็กินเพียวๆเลยแต่ถ้าเกิดชอบแบบเผ็ดน้อยก็มาผสมกันหน่อยรู้ชอบจังเลยรู้สึกแฮปปี้เหมือนจะเดินมาหาแต่ก็เดินหนีเลี้ยวออกเลยไอชอบอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้คืออะไรปะไม้เขาไม่เป็นแหลมๆมันไม่ทิ่มมืออ่ะเห็นปะไม่ทิ่มหูไม่ทิ่มมือดีมากเลยเพชรบูรณ์นี่มันดีจริงๆเดินมาอยากกินข้าวน้ำมะพร้าวสดค่ะเดี๋ยวนี้เขาฮิตน้ำลิ้นจี่สดกันเนาะลำใจน้ำลำใหญ่ไม่ใช่น้ำลิ้นจี่อย่างนี้เขาฮิตกันเนาะร้านที่แมสป้าที่อยู่กรุงเทพที่มันแบบใช่แล้วหลังจากนั้นก็มีมาเบิ่มสามสิบใช่อันนี้สามห้าอันนี้สามสิบใช่เท่ากับ65ชนแก้วกันที่ตั้งเฮ้ยน่ากินมากอ่ะเชียดสดชื่นมันจะเป็นกลิ่นแปลกๆอ่ะแต่ก่อนนะแต่พอมันมีช่วงที่แมสขึ้นมาน้ำลำใหญ่ก็อร่อยขึ้นทุกร้านเลยแปลกๆมากมีซัพพลายเออร์ดีหรือเปล่าแปลกมากเลยอันนี้ก็โอเคสดชื่นดีราคาถูกมาก30 35นี่สวัสดีวันนี้วันที่เท่าไหร่1233แล้ววันนี้เรามากินขนมจีนริมทางยายมะลิร้านนี้พี่กัดเลยใช่เคยมากินแล้วแล้วมันแซ่บไปเรามาพิสูจน์ความแซ่บของยายมะลิกันแต่ตอนเนี้ยอากาศความร้อนนี่คือแซ่บมากคุณใครสักอย่างตาจะบอดมองไม่เห็นโอ้โหแซ่บตาเวอร์หน้าตาพี่ก้าเหมือนไอ้นี่เลยอะลุงคนนึงที่เขาเหมือนเป็นดาราแต่แบบหน้าเหมือนโน้ตอุดมแล้วก็เหมือนเป็นนักพากย์หน่อยใครวะคนนี้ลุงจำชื่อไม่ได้แต่ว่านี่ร้านขนมจีนริมทางที่สุดยายมะลิสูตรสมุนไพรโบราณโอ้ยกลิ่นหอมมากได้กลิ่นปลาทำไมเป็นกลิ่นปลานะ
อุ๊ยว่าแล้วทำไมได้กลิ่นปลาเขามีส้มตำด้วยอุ๊ยจมูกดีมากเหมาะแล้วที่ทำช่องกินสุดๆเห็นพี่การบอกว่ามันจะมีเมนูหนึ่งที่มันดูแบบว่าแปลกจากที่อื่นใช่เพราะว่าปกติก็ไม่รู้จักเลยอ้าวเป็นคนเพชรแต่ไม่รู้จักใช่จนมาเจอที่นี่เพื่อนบอกมีไก่โอ๊กนี่ก็แบบนึกถึงเนื้อไก่ครั้งแรกพิมฟังแล้วนึกถึงพี่ไก่แต่ว่าโอ๊กเออไก่บีบโอ๊กอ่ะเออแต่จริงๆแล้วมันคือแป้งมันเป็นแป้งอะไรนะครับไอ้ไก่โอ๊กใช่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเราไม่ทำเป็นเส้นไงเราทำเป็นก้อนๆเล็กๆเรียกว่าไก่โอ๊กอันนี้มันเป็นอาหารอีสานหรือว่าคิดขึ้นมาเองคนเดียวเลยแถวลมเก่าก็จะกินจนลมเก่าก็จะกินแถวลมเก่ามันเหมือนเป็นเมืองเก่าใช่ไหมใช่ขนมจีนจะขึ้นชื่อเองตะกี้คุณลุงเขาบอกว่าแถวลมเก่าอ่ะขนมจีนอ่ะจะขึ้นชื่อแล้วก็คือแบบจะมีแป้งประเภทไก่โอ๊กขึ้นมามันเป็นแป้งข้าวเจ้าเขาเอามากินกับขนมจีนใช่ไหมใช่ก็เป็นเหมือนอีกสัมผัสหนึ่งของเส้นขนมจีนที่เป็นก้อนแต่เหมือนเป็นเส้นให้เราเลือกอ่ะเก็ตฟิลเก็ตฟิลมันเรียกไก่โอ๊กไก่โอ๊กมันลูกโอ๊กอะไรอย่างงี้ป่ะไก่โอ๊กใช่มั้ยโอ๊กไก่โอ๊กอ้าวไก่โอ๊กโอเคสำเนียงถูกต้องไก่โอ๊กหิวแล้ว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 ไม่หิวก็หลับไม่หิวก็หลับพี่ก้าวเมื่อวานโดนไป4กระป๋องหมายถึงบูสเตอร์ดิงเป็นกระตุกกระตักเครื่องดื่มบูสเตอร์ประมาณก็ดีอุ๊ยมาดูไม่เห็นว่าขาเจ็บสวัสดีสวัสดีจ้าคุณป้าชื่ออะไรล่ะคะพี่นกคุณป้าโนคุณป้าทำมากี่ปีแล้วนะคะ7-8ปีแล้วโอ้ทำมาอุ้ยเดี๋ยวนะใช้เตาถ่านด้วยอู้กลิ่นดีมากเนี่ยดูตรงนี้นะบีบสดๆกันอย่างนี้เลยปกติที่นี่จะมีสีเลยนะแต่วันนี้ไม่มีอ้าวปกติมีสีวันนี้ทำไมไม่มีคะเดี๋ยวทำให้เอาสีขมิ้นเนาะอุ้ยได้ค่ะใจดีจังเลยคนเพชรบูรณ์อ้าวเดี๋ยวนะคือพวกสีที่แบบขนมก็คือเขาเก็บมาเองใช่นี่เก็บจากแบบริมรั้วที่บ้านมาทำให้กินชอบอะไรประมาณนี้มากมันดูแบบว่าปัญญาโอ้แล้วก็ธรรมชาติดีชอบทำแบบทีละอันทีละจับทีละม้วนทำมือแบบนี้ทุกจานมาจากไหนกันมามาจากกรุงเทพค่ะหนูว่านะคนเพชรบูรณ์แบบยิ้มสวยใจดีกันทุกคนเลยขอบคุณเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเป็นเมืองน่าอยู่หรือเปล่าเป็นเมืองอยู่สบายตะกี้ไปคุยกับลูกชายของคุณยายมะลิคนนั้นในรูปคนนั้นคือคุณยายมะลิใช่แล้วคุณลุงคนนั้นเป็นลูกชายของเขาคุณลุงเขาบอกว่าตั้งแต่เขาจำความได้เขาก็เหมือนดาวไปช่วยแม่ขายตั้งแต่อายุ5-7 ขวบซึ่งตอนนี้ลุงเขาอายุ50 กว่าก็เท่ากับว่าคุณยายมะลิเปิดมาประมาณ50 ปีแล้วเขาบอกเพิ่งตรงนั้นอะคือเพิ่งแรกที่คุณยายเพิ่งเริ่มแบบตั้งร้านเพราะว่าเล็กๆข้างหน้านะใช่เพิ่งเล็กๆเพราะก่อนหน้านี้คุณยายเขาว่าเหมือนแบบว่าหาบเลขขายในหมู่บ้านแล้วถึงแบบเก็บเงินเรื่อยๆแล้วค่อยๆมาเปิดเพิ่งอันนั้นแล้วก็ค่อยเปิดมาเป็นตรงเนี้ยร้านทั้งร้านตอนเนี้ยดีนะเพราะว่ามันนี่คือการขยายกิจการจากขายเลขร้านเล็กแล้วก็มาเป็นอันนี้แล้วก็คือส่งต่อมารุ่นเนี้ยรุ่นที่3อ๋อจน3แล้วใช่คืออันแรกเป็นคุณยายต่อมาเป็นพี่สาวแล้วต่อมาก็เป็นรุ่นนี้ยาวนานยาวนานอันนี้คือไก่โอ๊กจริงๆมันก็คือแป้งขนมจีนที่แบบเอามาทำเป็นรูปแบบกลมๆแค่นั้นเองแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นไก่นั่นสินั่นแหละอันนี้เป็นขมิ้นมันดูเป็นไก่หรอนั่นแหละสิมาลองกินลองกินอันนี้อันไหนเป็นน้ำยาอะไรอันนี้ปลาปะใช่น้ำยาปลาน้ำยาพริกน้ำยาพริกหวานใช่มันจะเป็นถั่วทั่วหวานหวานตอนเด็กๆพิมชอบกินนะนี่ชอบผสมพิมชอบผสมสองอันนี้เหมือนกันเป็นเหมือนกันมากินเลยกินเลยต้องชิมอ่ะเขาบอกว่าแซ่บอันนี้ป่าใช่ไหมน้ำยาป่าโอ้น้ำยากะทิตอนแรกเหมือนจะไม่ได้เผ็ดอะไรแต่มันเริ่มมาค่อยๆมาค่อยๆมาตามท้ายแบบอัปเตอร์เทสเผ็ดน้ำยาป่าหอมอันนี้พริกหวานไม่อร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยกินกันกินกันดึงดึงนุบนุบเป็นสัมผัสแบบเพิ่มเหมือนจะบอกโมจิก็ไม่ใช่มันมีความแบบดึงดึงก้อนก้อนขมิ้นอ๋อข
ขนมจีนสีขมิ้นก็คือมันยังมีเนื้ออยู่เลยนะเห็นปะเนื้อขมิ้นเออมันจะมีแบบเนื้อเป็นก้อนๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่เส้นนุ่มมากนุ่มหนึบอร่อยเส้นดีมากอันไหนเส้นธรรมดาก็อร่อยมากเส้นธรรมดาอันนี้นะเดี๋ยวลองผมเนี่ยสายน้ำยาป่าแต่เมื่อกี้ชิมมาแล้วอร่อยอร่อยเลยเนี่ยอ้าวคุณไปแอบชิมมาไหนกินกับไก่อกไปเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยอร่อยเครื่องแบบถึงแน่นๆมาเป็นไงสุดยอดเลยแป้งอันนี้ดีแป้งคือแป้งขนมจีนปกติมันนุ่มมันหนึบมันเป็นสัมผัสสวยอะอธิบายไม่ถูกมันไม่ได้อัดเป็นก้อนเหมือนที่กินกันร้านทั่วไปที่แบบเปิดออกมาแล้วก็หยิบเป็นก้อนๆให้อะมันไม่เหมือนอย่างนั้นนะอันนี้จะค่อนข้างแบบกระมุนละไมกว่าแล้วคือเส้นขนมจีนถ้าแบบทั่วๆไปมันจะติดกันแต่เนี้ยพอแบบเราลิ้นดุนอะแล้วเส้นมันแบบแตกออกมาแบบเป็นเส้นๆสัมผัสมันสวยอะมันดีอะเอ้ยอยากให้ทุกคนมาลองกินมันดีมากเลยน้ำยาแต่ละอันก็อร่อยหมดเลยใช่น้ำยาก็ดีรสชาติดีสุดยิ่งร้านนี้สุดยอดมากเลยพี่แกนลองใจไปอีกหนึ่ง บอกเลยทริปนี้ได้ไกด์ดีมากใช่ดีใจมากเลยที่พี่แกนอยู่ที่นี่ของอร่อยเยอะมากก็จะมีความเก่งนิดนึงตรงที่แบบพิมพ์ก็รีวิวค่อนข้างตรงไงเราก็แบบเฮ้ยจะแนะนำพิมพ์มาทัดใจพิมพ์หรือเปล่าแต่พอมาทริปนี้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีติคือพิมมากับพี่การอ่ะค่อนข้างจะดับว่าเทสลิ้นเดียวกันความชอบเดียวกันก็เลยรู้สึกว่าทริปนี้แฮปปี้มากมากมากรสชาติแต่ละอันนะแต่ละร้านที่พาไปคืออร่อยทั้งทุกร้านเลยมีไกด์ดีเยี่ยมปากเดียวกันปากเดียวกันคือในเน็ตอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะดับรีวิวแบบร้านที่แบบแมทแมทดังๆไงซึ่งก็แบบก็ดังอยู่แล้วเราอยากเจอร้านเด็ดที่แบบไม่ต้องดังมากก็ได้ถ้าใครมีแนะนำก็คอมเมนต์แนะนำบอกกันได้ชอบไปร้านแบบร้านไม่ดังแต่อร่อยเฮ้ยจ้วงใหญ่เลยอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยจะหมดแล้วอ่ะกินไม่ทันแล้วกินก่อนคนกินอร่อยดีอ่ะคนละมูดเลยและนี่คือตำดองเด็กมันคือตำที่แบบข้าวผักบุ้งมาตำด้วยฮะแล้วก็เอาไก่โอกมาตำด้วยใส่ปลาลงปลาร้าไม่เคยกินน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ร้านอื่นมีไหมไม่รู้กินไปแล้วมันฟิลตำไทยอ่ะมันรสตำไทยอ่ะเปรี้ยวหวานแต่มันมีปลาร้าถ้ากินมันตำไทยมากเลยแต่มันอร่อยนะฟิลเหมือนตำโคราชที่มะนาวกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยเป็นไงโอเคนะมันก็กินง่ายๆไม่ได้แบบโอ้รสจัดปลาร้าแรงมากไม่ใช่อันนี้เป็นเน้นกินง่ายแล้วก็สัมผัสนึบนับนึบนับน่ารักน่ารักอ่ะฟิลประมาณนั้นเหมือนไก่โอ๊กอ่ะมันมีฟิลลิ่งแบบว่าเพิ่มเท็กเจอร์ขึ้นมาอีกอร่อยสวยจังตะกี้ถ่ายไม่ทันบ้านเรือนของแถวลมเก่าน่ารักมากเป็นดับไม้ฟิวเก่าๆตามชื่อลมเก่าแล้วสวยมากเลยดูเป็นเมืองที่ทำอยู่แล้วสงบปิดหรอโอ้ปิดเลยทำไมปิดเศร้าจังเลยลาบเป็ดสักหลงหยุดทุกวันที่25ถึง27หมดแล้วจ้าเขาเขียนป้ายอยู่ตรงนู้นหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าเป็นร้านดังอร่อยมากน้องพิมพ์ไม่มีบุญอีกแล้วเป็ดเขาก็เนื้อแน่นเนื้อเป็ดแน่นๆ แล้วก็ไม่ได้กินเอ้ยทุกคนอากาศดีมากฟิวสวยมากแฮปปี้มากเลยแฮปปี้กับการที่มองไปแล้วไม่เห็นตึกสูงๆเห็นแต่วิวภูเขาสวยๆดีมากเลยดูดิสวยเนาะสวยสวยสวยเห็นแล้วรู้สึกมีความสุขสงบและแฮปปี้แต่ตอนนี้ที่ไม่แฮปปี้คืออะไรวะฝนตกพอมาในพื้นที่สวยๆปั๊บฝนลงอีกแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านลินดาคาเฟ่นี่เลยโอ้ดูท้องฟ้าได้ดิทุกคนสวยสวยมาเวลาดีตอนนี้ประมาณบ่ายสามนิดๆเนาะพี่ตั้งบ่าย 2:44 เฮ้ยบ่าย 2:44 แต่แดดแบบไม่มีไม่มีแดดเลยเพราะว่ามืดมาเลย แต่ดีถ่ายรูปสวยไหนๆลาบเป็ดเราไม่ได้กินแล้วก็ต้องได้ภาพกลับบ้านไปคุณดูมีความสุขนะครับคุณสันเพชรเฮ้ยผมชอบธรรมชาติธรรมชาติเขียวๆใช่ธรรมชาติเขียวๆวิวอย่างนี้นะมีเครื่องดื่มเย็นๆกาแฟใช่ไหมเออใช่คาเฟ่ก็ต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆนะเนาะมีสักป๋องไหมเอ้ยกาแฟกระป๋องเนี่ยอ๋อมาร้านคาเฟ่กินกาแฟกระป๋องเป็นคนยังไงวะสามสองแชะ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 
ฮะฮะหลังอีกลงไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นนกนี่กลางด้วยนะเดินไปไหนของมันวะกูต้องเดินตามแฮะ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 เต็มแล้วไม่เต็มเพิ่งแวนอัพไปแฮะแฮะแฮะเดินมาสวยๆเดินมาโอ้ถนนสวยมากแล้วโล่งพอแล้วพอแล้วมาคาเฟ่แต่ประมาณเนี้ยยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยนะมีเป็นพันรูปแล้วเขาไปสั่งของกันว้าวรูปสวยเหนื่อยละเหนื่อยถ่ายรูปทำอะไรอ่ะงงมากคาเฟ่ตีแมงวันแมงวันมันหัวเขียวใหญ่มากเลยอ่ะจิ๊กเกียวตัวใหญ่ตัวใหญ่แหมไม่รอดแน่หน้าสีเจ๊ลูกค้าไม่มาตกเหมือนตกแมงวันตอนนี้เราอยู่กันที่หล่มเก่าทุกคนจะเรียกว่าอำเภอหรือตำบลหรืออะไรวะตำบลน่าจะตำบลอ๋อหรอคือตรงเนี้ยพื้นที่แบบหน้าตาน่ารักมากเป็นบ้านเก่าฟิลเหมือนยังอยู่ในหนังเรื่องแฟนฉันประมาณนั้นเลยขนาดตรงเนี้ยเป็นเซเว่นเขาก็ยังทำธีมให้มันแบบดูเก่าๆคือกันกับบ้านตึกแถวนี้แล้วก็ตรงนี้มีร้านผัดไทยเจ้าหนึ่งเด็ดดวงมากชื่อร้านเจเอ็งเป็นผัดไทยแบบคุณยายขายมาหลายสิบปีมากแล้วอันนี้พี่กันก็แนะนำมามาเลยแก้ข่าวนิดนึงหล่มเก่าเป็นอำเภอฮะเซิร์ชเน็ตแล้วอ๋อเหรออำเภอหล่มเก่าคุณยายเขาก็จะมาขายตรงข้างหน้ารถบัสโอเฟชสวัสดีค่ะขายมานานหรือยังครับเป็นรุ่นที่3ตั้งแต่สมัยลูกโคนเป็นลูกโคนไฟฟ้าไม่มีใช้ตะเกียงกระป๋องน้ำนมทำเองเห็นผักชีใบเลื่อยอยู่ในผัดไทยก็ติดหวานๆหน่อยๆอร่อยดีนะได้ไงพี่กัน juicy ผัดไทย juicy กินกับอันนี้ด้วยหัวปีถึงจะอร่อยชิ้นใหญ่มากปรุงสักหน่อยแต่เหมือนเขาปรุงมาแล้วอะไม่ต้องบีบมะนาวเพิ่มเลยเย้ชอบนุ่มหมดแล้วพี่กันกินหมดเร็วมากคนกินเร็วกินเร็วอร่อยพี่กันกินไม่ได้ถึงอร่อยเป็นผัดไทยที่แบบว่าแต่แฉะติดวันหน่อยๆอร่อยดีชอบผักชีใบเลื่อยเหรอแปลกดีนะไม่เคยเห็นแต่อร่อยหอมคือยังไงแล้วก็หอมแล้วหมูน่ะมันเป็นหมูสับนะปกติเรากินผัดไทยมันก็จะเป็นกุ้งสดหรือกุ้งแห้งนะอ๋อใช่สับด้วยอร่อยแล้วก็อันนี้น้ำมันเขาใช้น้ำมันหมูด้วยน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลทรายแดงยายเขาขายมาตั้งแต่แบบรุ่นแรกคือพี่สาวเขาแล้วเนี่ยคือรุ่นสองขายมาประมาณ60ปีแล้วคุณยายเขาบอกว่าขายตั้งแต่ถนนเนี่ยยังเป็นดินเป็นโคลนเขาเรียกอะไรเมื่อกี้ลูกโคลนลูกโคลนถนนยังเป็นลูกโคลนอยู่เลยแล้วก็ไฟฟ้ายังไม่มีใช้ตะเกียงตะเกียงแบบว่าจุดขายตอนกลางคืนเห็นเขาบอกว่ามีอะไรนะตะเกียงแบบเจ้าพายุอ่ะก็คือไฮโซในยุคก่อนโอ้คือยาวนานมากใครอยากลองกินผัดไทยโบราณของคุณยายมากินได้ที่โลตัสโกเฟชอร่อยโอ้ยอร่อยจริงนะเนี่ยสำหรับกินให้ยับเพชรบูรณ์พูดเลยว่ากินให้ยับแบบยับจริงแต่ก็เสียดายหลายๆร้านที่เราไปมันแบบปิดอ่ะถ้าใครมีโอกาสไปกินคอมเมนต์บอกด้วยว่าอร่อยไหมสำหรับพิมที่ประทับใจสุดก็คือผู้คนที่เพชรบูรณ์น่ารักใจดีกันทุกคนเลยแบบมีความแบบเฟรนลี่พูดคุยอัธยาศัยดีใจดีเป็นไงพี่ก้าในใจเหรอร้านแรกที่เรามาถึงเลยเฮ้ยไงราชาข้าวต้มเอ้ย
เราอีกแล้วเจ้าของร้านหน้าบ้านเนี่ยแต่พูดเลยใครมาเพชรบูรณ์ดึกดึกหิวหิวมาราชาข้าวต้มปากท้องราคาเบาๆสุดยอดปิดตีสามไก่ผัดเม็ดมะม่วงอ่ะอร่อยอันนั้นดีมากถ้าส่วนขนมหวานก็ชอบร้านเกาหลีอ่ะโซนามูโซนามูอร่อยมากมากมากไออันนั้นอ่ะไอที่มันเล็กคือยากอ่ะอันเนี้ยตัวแบบอันนั้นแหละอร่อยแบบอร่อยอร่อยรสชาติแบบบัตเตอร์ครีมคือที่สุดชอบมากแล้วก็อะไรอีกวะเราไปกินอะไรกันมาบ้างเอาเนื้ออร่อยหมดเลยอ่ะเออวะมีอะไรไม่อร่อยมั้งอันไหนที่พี่บอกอร่อยก็คืออันนั้นแหละอร่อยจำไม่ได้มันต้อง3วัน2คืนสำหรับเพชรบูรณ์เมืองอยู่สบายเสียงรถแง้นๆบางคืนนิดหน่อย แต่ว่าชอบที่นี่ทุกคนน่ารักอากาศดี PM คือแบบไม่มี PM ถ้าใครอยากจะหนีฝุ่นหนีควันหนีบรรยากาศตึกสูงๆจากกรุงเทพมาพักผ่อนเพชรบูรณ์ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่แนะนำของในเมืองก็อร่อยไม่แพ้กับภูทับเบิกหรือเขาคอเอ้ยทริปนี้เขาสเปเชียลแตงสเปเชียลแตงขอบคุณพี่กันชนะกันเจ้าของราชาข้าวต้มดีใจที่เพื่อนมารีวิวเหมือนกันเพราะว่าเพชรบูรณ์ก็เงียบๆมีช่องพิมพ์มาแล้วสงสัยจะดังเลยทีนี้โอ้ยสาธุขอให้เป็นอย่างนั้น แล้วก็ขอบคุณพี่ตั้งด้วย โชเฟอร์ของเราฝากติดตาม IG พี่ตั้งได้เป็นแนวแบบว่าผู้ชายแต่งตัวสำหรับหนุ่มๆที่แต่งตัวไม่เป็นดูพี่ตั้งได้พอลงพี่ตั้งได้เขาก็จะแบบสอนทิศการแต่งตัวนั่นนี่นู่นสไตล์แบบมูจิบอยก็จะได้ไม่ติดต่อไปอร่อยวะเอ้ยหมดแล้วอะอร่อยจริงวะชอบอะพี่กันถ้ามันไม่ได้นั่งรถบัส6ชั่วโมงพี่ก็น่าจะมาบ่อยเราก็ได้กินไก่ย่างข้าวเบื่อแม่เล็กอร่อยไปมาเพชรบูรณ์อันนี้มีขายแค่ที่เพชรบูรณ์เท่านั้นไม่ต้องกินอร่อยพี่กันกินหมดอีกแล้วเขาบอกต้องกินคู่กับข้าวหลามเป็นซิกเนเจอร์เราต้องบีบอย่างนี้เลยเราไปนั่งตรงนั้นได้เออไปไหมเออยืนไปก็ได้ตอนนี้มีจะเป็น10แล้ว